ีจนถึงปัจจุบันเป็นเวลา 30-40 ปีความเป็นนักการเมืองมันยาวนานและดำรงตำแหน่งทางการเมืองหลายตำแหน่งแต่ตำแหน่งที่เป็นหัวหน้าพรรคเพื่อแผ่นดินและตำแหน่งของการเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและเป็นเจ้าของมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีวันนี้ได้ยกคณะอาจารย์พร้อมด้วยลูกศิษย์คณะวิทยาศาสตร์และพร้อมด้วยคณะอาจารย์ต่างๆที่มาร่วมงานในวันนี้เพื่อการแสดงความรักความสัมพันธ์ในการสวดพระอภิธรรมในปี2525เป็นปีแรกที่ศาลยันสัญญาเปิดมิ่งคอนเสิร์ตที่จังหวัดมหาสารคามซึ่งเป็นจังหวัดบ้านเกิดของผมเราได้รู้จักกันในจุดนั้นผมเป็นแฟนเพลงของศาลยันสัญญาเชื่อไหมครับผมไปปูเสื่อนั่งชมศาลยันสัญญาลูกนั้นจะไม่มีเก้าอี้นะครับผู้เจือชมสายันสัญญาร้องเพลงแล้วผมก็ขึ้นไปร้องพวงมาลัยให้แก่สายันสัญญาเพราะเขาเป็นนักร้องที่เป็นอมตะเสียงร้องของเขาจะมีความไพเราะมีความลึกซึ้งเป็นจินตนาการถ้าใครได้ฟังแล้วก็จะเข้าซึ้งถึงเสียงเพลงของเขาผมคิดกลายเป็นแฟนเพลงของสายันสัญญาซึ่งผมก็ติดตามอยู่ตลอดเมื่อวันหนึ่งสายันสัญญาไปเรียนหนังสือที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีของผมพร้อมด้วยคนหลายคนมันทุกคนก็เป็นลูกศิษย์คนหนึ่งที่เรียนที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีและมือกีตาร์อินตีมือกีตาร์ก็ไปเรียนที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีซึ่งผมบอกได้ว่าผมเป็นมือกีตาร์คนหนึ่งแล้วเข้าสู่การเงินกินไม่ได้โลดผมอยู่ในเวทีการแสดงความสัมพันธ์ระหว่างสายันสัญญาจะไปเล่นในจังหวัดใดในภาคอีสานซึ่งผมเป็นประธานของสสภาคอีสานผมจะต้องตีรถไปชมทุกแห่งที่สายันสัญญาไปเปิดดิ้นการแสดงเป็นคอนเสิร์ตที่ยิ่งใหญ่เพลงที่ผมประทับใจของสายันสัญญาในปี2527นั่นหมายถึงว่าเป็นเพลงที่ผมจำมาตลอดคือเพลงจำปีอยู่ต้นเขาจะร้องมีอารมณ์ฟังแล้วมีความไพเราะเพราะดีมากผมจะร้องค่อนข้างในฟังต้องได้ดูนะครับเพื่อสายันสัญญาน้องชายที่รักของผมเดือนหน้าหน้าเลยเราเองยกคณะดุริยางคศาสตร์
ซึ่งเป็นท่านรัฐมนตรีมีทั้งระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกมาที่นี่โดยท่านรองศาสตราจารย์ดร.รุ่งเรืองปริชารุ่งเรืองนะครับศาสตราจารย์รุ่งเรืองซึ่งท่านก็ได้เป็นคณะมาด้วยวันนี้ชาวมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีก็มากันจำนวนมากๆนะครับมาจำนวนมากๆทีนี้ความผูกพันตรงนี้ผมจึงยืนสายันสัญญาแล้วอยากให้ครอบครัวของสายันสัญญาที่เป็นนักร้องธรรมบัตรเป็นนักร้องที่สร้างชื่อเสียงให้คนประทับใจหรือว่าเป็นราชาลูกทุ่งของเมืองไทยผมจึงเห็นว่าสายันสัญญาต้องผ่านการเรียนรู้และครอบครัวที่ยังประสบเรื่องสถานะผมจึงอยากจะสนับสนุนให้ลูกของสายันสัญญาทุกคนเรียนฟรีที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพชัยรุ่งเรืองท่านมีน้ำใจอย่างมากมายนะครับก็ขอบคุณครับในขณะนี้ก็ได้รับซองจากคนนครปฐมนะครับบอกว่าอะไรละคุณสายันสัญญามอบซองมาให้หนึ่งซองนะครับเดี๋ยวมอบให้กับภรรยาหรือว่าบุตรสาวมารับขอเชิญนะครับทุกท่านนะครับขณะนี้ก็นักเรียนสาวจากบ้านที่เปิดลูกการอนุ